ัดวิดีโอนะครับก็สวัสดีสมาชิกอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่11นะครับมิถุนาพุทธศักราช2561นะครับวันนี้นะครับก็เป็นค่ายออนไลน์ซีซั่น2นะครับวันแรกที่เราจะทำการสอนสมาชิกทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับต้องขออธิบายก่อนเลยว่าวันนี้จะยังไม่ให้จับกราฟใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราต้องมารู้กันก่อนว่า Forex มันคืออะไรต้องเรียนตามตรงในเรื่องของคำว่าพื้นฐาน Forex เนี่ยเอาตรงๆว่าผมเทรดมา3ปีเนี่ยผมเองก็ยังไม่รู้ทุกเรื่องในเรื่องของ Forex แต่ผมจะเฟ้นหาอะไรที่ผมรู้แล้วผมได้ตังค์นั่นคือสิ่งที่ผมหาคำตอบแต่วันเนี้ยผมก็มาแชร์ประสบการณ์ล้วนถามว่าผมไม่ใช่ประสบความสำเร็จที่สุดแต่ผมสามารถทำให้หลายๆคนประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้วอันนี้ต้องพูดเลยนะขออวยก่อนเลยขออวยตัวเองก่อนนะครับหลายๆท่านนะครับก็ได้เกิดการผิดพลาดหลายๆอย่างในการเทรดนะครับแต่พอมาเข้าค่ายมาเรียนนะครับมาติดตามก็สามารถกลับไปทำกำไรได้เป็นอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคอย่างแรกเลยเราเป็นใครเรามาจากไหนนะครับเราคือสถาบันเทรด Forex นะครับที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละนะครับที่ขึ้นตรงกับ Poker XM นะครับซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีหลายๆสถาบันหลายๆตัวแทนที่ทำการสอน Forex นะครับแต่ของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เปิดสอนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเหตุผลที่ต้องเลือกเรานะครับเหตุผลที่ต้องเลือกเราคือข้อแรกเราเป็นสถาบันสอน Forex ที่มุ่งเน้นนะครับขอย้ำนะครับวงเล็บคำโตๆเลยมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สมาชิกสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับข้อ2นะครับสถาบัน FX Modern ของเรามีที่ตั้งของสถาบันที่ชัดเจนของเรามีออฟฟิศมีห้องเรียนสำหรับรองรับสมาชิกที่เข้ามาเรียนในประกาศเป็นคอร์สนี่ก็สามารถเข้ามานั่งเรียนมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเวลาประกาศคอร์สเลยมาทีก็ 30-40 คนสามารถเข้ามาพักเข้ามาอยู่แบบกินนอนที่นี่ได้เลยนะครับแต่สำหรับเดือนมิถุนาเนี่ยตลอดทั้งเดือนเราไม่มีคอร์สที่สถาบันเพราะว่าคิวเราเต็มเอียดนะครับเราทัวร์ต่างจังหวัดอาทิตย์ละวันก็เลยไม่สามารถเปิดทำการสอนที่สถาบันได้ก็เลยปรับมาเป็นในเรื่องของออนไลน์ทั้งหมดในเดือนมิถุนาแต่เดือนหน้าก็จะมีคอร์สในสถาบันตามปกตินะครับโอเคต่อมานะครับข้อ3นะครับสถาบันเปิดระยะการสอนมาเนี่ย3ปีจนถึงปัจจุบันทุกคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สพื้นฐานหรือคอร์สระดับที่สูงขึ้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างที่เรียนแจ้งในตอนแรกนะครับผมโอเคต่อมานะครับสถาบัน FX Modern มีทีมแอดมินและโค้ชรวมทั้งอาจารย์ที่มีความรู้ด้าน Forex คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาตลอดนะครับหลายท่านที่บอกงงมาเนี่ยก็สามารถเราก็จะมีทีมโค้ชมีแอดมินมีอาจารย์เนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้อยู่ตลอดเป็นเทรนเนอร์ข้างๆตัวตลอดนะครับต่อมาครับข้อ5ครับมีกลุ่มไลน์ที่รองรับสมาชิกถึง5กลุ่มเฮ้ยเยอะนะ5กลุ่มเนี่ยแยกไปตามคอร์สที่เรียนและมีอาจารย์และโค้ชที่ดูแลอยู่แต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีอาจารย์และโค้ชเนี่ยที่ดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละกลุ่มไลน์นะครับหลายๆท่านงงว่าโอ้ยไอ้บ๊อบเชิญเข้ากลุ่มอะไรนักหนาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูโครงสร้างกันว่ากลุ่มมันมีอะไรซึ่งตรงนี้ท่านจำเป็นต้องรู้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเรื่องของโครงสร้างเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีความสำคัญยังไงในเรื่องของโครงสร้างโอเคครับไปข้อ6ครับสถาบันของเรามีช่องทางการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์หน้าแฟนเพจรวมทั้ง LINE แอดที่แจ้งข่าวสารต่างๆและสัญญาณอย่างต่อเนื่องนะครับในหน้าเพจใน LINE แอดหลายๆท่านงงว่าเฮ้ยเรากราฟตลาดเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ต้องห่วงครับในกลุ่มใน LINE แอดเรามีการยิงซิกมีการบอกทิศทางเทรนด์อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับเป็นการวิเคราะห์ส่วนบุคคลในการวิเคราะห์ทิศทางเทรนด์ห
ท่านที่เทรดต้องใช้ดุลยพินิจในการเทรดด้วยก็ต้องดูทิศทางด้วยแล้วก็บริหารความเสี่ยงเอาเองด้วยนะครับต่อมาครับข้อ7สถาบันมีผลตอบแทนให้สำหรับสมาชิกที่เทรดขั้นต่ำ10ลอตต่อเดือนเราจะมีค่าคอมมิชชั่นรีเบทให้นะครับลอตละ2เหรียญหลายๆท่านเข้ามาเนี่ยงงว่าไอ้ลอตมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในบทเรียนนะครับ10ลอตต่อเดือนนะครับก็ได้รีเบทคืนลอตละ2เหรียญนะครับที่อื่นไม่มีนะบอกก่อนเลยนะครับโอเคข้อ8นะครับสถาบันมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆและระบบการทำกำไรอย่างต่อเนื่องมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมออย่างที่บอกครับเทคนิคในการเทรดมันไม่มีนิ่งมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนเราต้องพัฒนาเทคนิคไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถึงต้องมีการสอนสอนอะไรวะทั้งวี่ทั้งวันสอนอะไรทั้งวันทั้งเดือนสอนแล้วไม่รู้จักหมดไม่รู้จักหยุดจักหย่อนเพราะแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนสภาพตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะมีเทคนิคที่มันเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มพูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็อยากให้สมาชิกได้เข้าใจนะครับโอเคช่องทางการติดต่อของสถาบันหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยก็จะมีในเรื่องของสถาบันหน้าเฟซแฟนเพจเราก็คือตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ไปกดไลค์ก็ไปกดไลค์ซะนะครับเพราะหน้าเพจจะมีอะไรคือการแจ้งข่าวแจ้งกิจกรรมแจ้งคอร์สเรียนก็สามารถดูได้หรือใครไม่ชอบเล่นเฟซชอบเล่นไลน์ก็นะครับไปที่ LINE แอปนะครับแอปFX Modern นะครับFX Modern ก็เข้ามาก็จะมีการแจ้งข่อสารแบบเรียลไทม์เหมือนกันนะครับต่อมาก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ www.fxmodern.com ตรงนี้เราก็มีเว็บไซต์ให้เข้าไปชมให้เข้าไปค้นหาความรู้ได้นะครับโอเคนี่นั่งหยับกันเชียวอันนี้ผมไม่ได้พูดคนเดียวใช่ไหมใครได้ยินเสียงผมกด5หน่อยเร็วเอ้ยมานั่งเงียบชิบเลยได้ยินเสียงผมกด5หน่อยโอเคนะคือผมไม่ได้พูดอยู่คนเดียวเนาะโอเคโอเคอ๋อพี่ดินมาด้วยนึกว่าพี่เจนนี่เข้าพี่ดินจะไม่เข้าพี่ดินถ้าพี่เจนนี่ไม่เข้าใจก็สอนพี่เจนนี่ด้วยนะครับหลายท่านมาแบบเป็นคู่นะครับหลายท่านมากันเป็นคู่สวัสดีชาติชาญนะครับสวัสดีป้านะครับสวัสดีป้าหลายท่านมากันเป็นคู่พอคนนึงไม่เข้าใจเรื่องนึงก็บอกกันอีกคนนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่วีนายังเข้าห้องไม่ได้เลยเดี๋ยวแอดมินกำลังดูแลอยู่นะครับแอดมินครับพี่ว่าเดี๋ยวโทรหาเลยดีกว่าครับโทรแนะนำเลยดีกว่าโอเคต่อมานะครับวันนี้ไม่ได้จับวันนี้ไม่ได้จับกราฟเลยครับมานั่งดูผมแพมก่อนว่าในสถาบันเรามีอะไรบ้างเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกการเรียนเข้ามาเนี่ยคือเริ่มต้นจากศูนย์นะครับวันนี้คือเรามาเริ่มต้นจากศูนย์การที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ได้เนี่ยท่านต้องทราบโครงสร้างของเราก่อนเพื่อดำเนินการของตัวท่านเองเวลาติดขัดปัญหาอะไรว่าท่านจะได้รู้ว่าท่านอยู่ส่วนไหนของโครงสร้างมันจะได้การดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็รวดเร็วนะครับหลายท่านไปถามอาจารย์นนท์อย่างเงี้ยอาจารย์นนท์สมัครไม่ได้เปิดโปรแกรมไม่เป็นอาจารย์ก็ไม่ตอบนะครับบอกก่อนนะครับมันมีสายงานมีขั้นตอนนะครับต้องดูในเรื่องของโครงสร้างโอเคต่อมานะครับไม่เสียงไลน์ผมดังตอนผมนั่งอยู่ไม่ได้มีไลน์มาหรอกตอนสอนแค่นั้นแหละไลน์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดโอเคต่อมานะครับในของ FX Modern ของเราเนี่ยมีระบบทำกำไรและช่องทางการลงทุนมีอะไรบ้าง
นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นโฆษณาใน Facebook ไม่ว่าจะค่ายต่างๆค่ายใดๆอย่าเล่นหน้าจอผมดิห้ามใครเล่นหน้าจอผมนะครับหลายๆท่านมองนี่ระบบนั้นระบบนี้มันคืออะไรยังไงว่าชื่อนั่นชื่อนี่ชื่ออะไรก็โบเยอะแยะไม่รู้ชื่ออะไรต่อชื่ออะไรแล้วมาเจอของเราอีกของเรามีทั้งหมด6ระบบที่ช่วยในการทำกำไรแล้วก็ช่องทางการลงทุนอย่างแรกเลยสำหรับนักเทรดคือนักทำกำไรอธิบายก่อนคือคนที่เทรดเองคนที่แบบมานั่งดูกราฟวิเคราะห์กราฟกดออเดอร์เองอะไรเองตรงนี้นะครับอันแรกคือ FX Modern Dynamic นะครับ FX Modern Dynamic ตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์มารินนะครับอาจารย์มารินที่ดูแลในเรื่องของ FX Modern Dynamic ที่จะบอกในเรื่องของการเทรดด้วยมือคือไม่ใช้ระบบการเทรดด้วยกด buy กด sell ตามเทคนิคของ dynamic นะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามได้ในคลิปวิดีโอหน้าแฟนเพจว่าตัวอย่างเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเทรดมือนะครับเทรดเองต่อมาครับ FX Scalping New สำหรับ FX Scalping New นี้ถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสถาบันซึ่งเรานะครับซึ่งเรานี่แหละจะเรียนตัวนี้เราจะเรียนพื้นฐานและเราจะฝึกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะง่ายมากเมื่อเราเก่งตัวนี้เราก็ค่อยไปอันอื่นก็ไม่ว่ากันแต่ตอนเนี้ยแผนของเราคือแนวทางเราคือเราจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ตัวนี้แหละscalping new จุดเด่นของเขาคือจุดเข้าที่แม่นยำและการแก้ไม้ให้แบบออโต้เป็นลักษณะกึ่งออโต้นะครับเราหาจุดเข้าสัญญาณเองโดยการวิเคราะห์จากแคมเปญที่มีให้นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีระบบการแก้ไม้ให้อัตโนมัติเราสามารถคำนวณความเสี่ยงของเราใส่ค่าซึ่งมีที่สถาบันFX Modern เท่านั้นในระบบนี้นะครับถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดมากนะครับถ้ามองในส่วนของกำไรนี่จะอยู่ที่ 1-3% 1-3% สำหรับทั้งทุนนี้ถือว่าเยอะนะเยอะมากด้วยนะครับผมมีข้อคิดง่ายๆสำหรับคนใช้ระบบนี้ผมมีเด็ก Academy ผมที่ติดผมอยู่ 4-5 คนมาจากขอนแก่นมันเทรดที่ทุน100เหรียญนั่นคือเงิน 3,000 บาทผมให้มันเทรดแค่วันละ 2% มันบ่นมันบอกมันได้น้อยวันละ 2% ได้น้อยบ่นผมบอกเฮ้ยเองเทรดให้ได้สัก 2-3 อาทิตย์เอาวันละ 2% แค่ 2% เท่านั้นบอกบ่นได้น้อยมั้ยพอมันทำได้2อาทิตย์มันบอกว่ามันอยากได้ตังค์เยอะขึ้นผมบอกก็เพิ่มทุนสิมันก็ไปเพิ่มทุนเป็น 1,000 เหรียญ 1,000 เหรียญนี่เป็นทุนอยู่ประมาณ30,000 กว่าบาทได้วันละ 2% 2% 30,000 ตกวันละ 6-700 นะครับถือว่าเป็นกำไรที่ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างเสถียรแต่อันเนี้ยตัวเดียวเลยไม่ต้องชนะกราฟหรอกครับชนะใจตัวเองพอสำหรับระบบนี้โอเคอวยพอละต่อมานะครับ Scalping MobileScalping Mobile จะเหมือนกันคล้ายๆกันกับ Scalping New แต่ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการเทรดผ่านมือถือซึ่งระบบทุกระบบเราสามารถเทรดผ่านมือถือได้แต่ Scalping Mobile เนี่ยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนในมือถือนะครับสัญญาณแจ้งเตือนในมือถือแล้วก็ระบบการจัดการของเซิร์ฟเวอร์คนที่เล่น Scalping Mobile ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เช่ากับสถาบันเดือนละ300บาทตัวนี้ก็โอเคสมาชิกเล่นได้เยอะเพราะว่ามันง่ายต่อการแบบไปไหนมาไหนเล่นโทรศัพท์กดออกออเดอร์ปุ๊บก็ได้เลยนะครับอันนี้จบไปนะครับสำหรับ3อหังการในเรื่องของการนักทำกำไรนักเทรดต่อมา FX Modern Top ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นออโต้เป็นเรื่องของนักลงทุนละคราวนี้สำหรับท่านใดที่แบบไม่เทรดละเรียนยากไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไอ้คนสอนก็สอนไม่รู้เรื่องลงทุนชอบลงทุนเป็นระบบที่ท่านเอาของเราไปใช้เราให้ใช้ฟรีเอาไปใช้เลยท่านมีหน้าที่เติมเงินเข้าแล้วปล่อยให้ระบบมันทำงานเองตัวนี้กำไร
จะไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่จะตกอยู่ที่ 5-10% ต่อเดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่สำหรับ AVX Top ผมแนะนำว่าต้องทุนเยอะจริงๆถึงจะเห็นผลนะครับเพราะกำไรเขาจะกระดึบ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 มากถ้าอยู่ในเรทของ 3,000 เหรียญ 5,000 เหรียญเนี่ยโอเคจะเห็นผลนะครับตอนนี้คือเป็นออโต้นะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่เติมตังค์เข้าไปแล้วก็นั่งดูแล้วก็ถอนตังค์แค่นั้นเองต่อมาตรงนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันคือ FX Modern ทองนะครับเป็นระบบออโต้ที่เอาไว้เทรดคู่ทองเท่านั้นนะครับก็มีหน้าที่เดียวกันกับตัวท็อปนี่แหละครับเป็นออโต้ท่านมีหน้าที่เติมตังค์เข้าระบบแล้วก็ปล่อยให้มันรันพอท่านเห็นเป็นกำไรท่านก็ถอนออกนะครับโดยท่านเอาระบบเราไปใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านใดไม่มีเซิร์ฟเวอร์ก็เช่ากับสถาบันเดือนละ500บาทหรือใครมีเซิร์ฟเวอร์ก็เอาโปรแกรมเราไปติดตั้งแล้วก็รันได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้เสียตังค์นะครับก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่มีระบบไหนที่เสียตังค์นะถ้าจะเอาไปใช้นะครับแต่เงื่อนไขเดียวขอเป็นสมาชิกภายใต้สถาบัน FX Modern เท่านั้นนะครับโอเคต่อมา copy trade ถ้าพูดเป็นภาษากันบ้านๆก็เป็นในลักษณะของ copy trade อ่ะเรายกพอร์ตให้มาสเตอร์กดอะไร ID เราก็กดตามเป็นการ copy คนเก่งเป็นการ copy คนเก่งคนมีวินัยที่เรามองว่ามาสเตอร์คนเนี้ยเจ๋งเราก็ตั้งพอร์ตตัวเนี้ยมาเป็นมาสเตอร์ท่านก็แค่เอาแจ้ง ID ของท่านพอร์ตของท่านมาเพื่อที่จะทำการซิงกับตัวของมาสเตอร์มาสเตอร์คือคนไม่ใช่บอทเป็นคนกดแต่หน้าที่ของท่านก็แค่ก็เหมือนกันกับออโต้สำหรับตัวท่านเองท่านก็เป็นก็มองว่ามันเป็นออโต้เพราะท่านไม่ได้ไปกดเองตรงนี้เราจะให้มาสเตอร์เป็นคนกดให้นะครับโดยกดผ่านพอร์ตของท่านท่านสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดสามารถตรวจสอบยอดได้นะครับตรงนี้สามารถดูได้หมดว่าท่านขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่จะถอนเท่าไหร่ตรงนี้สามารถตรวจสอบได้หมดนะครับโอเคจบไปนะครับระบบการทำกำไรช่องทางการลงทุนถ้าสงสัยสามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับต่อมาละในเรื่องของคอร์สเรียนที่มีในสถาบันก็คือมีคอร์สเรียนพื้นฐาน Forex ก็คือสิ่งที่เรากำลังเรียนการสอนกันนี่แหละนะครับคือเรื่องการเรียนพื้นฐานต่อมาก็ FX Modern Dynamic แล้วก็ FX Modern Scalping Hill Scalping Mobile ตรงนี้จะมีการเรียนการสอนตลอดอาทิตย์สามารถติดตามได้ในกลุ่มนะครับสามารถติดตามได้หนึ่งว่าท่านชอบตัวไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยโอเคพื้นฐานคือส่วนพื้นฐานนะให้มามองตรงเนี้ย Dynamic Scalping New Scalping Mobile 3อันเนี้ยถ้าท่านจะเล่นท่านต้องมี3 ID แยกพอร์ตเล่นอย่าเล่นรวมกันตอนนี้น่าจะมีคนละ ID นะครับเดี๋ยวอยากเล่นเพิ่มก็ไปเพิ่ม ID สามารถไปกดเพิ่ม ID ได้นะครับตัวนี้พอทราบนะครับนี่คือคอร์สเรียนที่มีตลอดและทั้งหมดนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพอมีการแจ้งข่าวว่าจะมีคอร์สเรียนท่านก็แค่กดเข้าไปลงทะเบียนแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่แหละตรงนี้แหละที่ท่านต้องรู้แล้วก็ต้องจำนะครับเป็นไปได้ถ่ายรูปไว้เลยเป็นคำถามที่พบบ่อยประมาณ 800% ที่สงสัยว่ากลุ่มเรามันมีกลุ่มอะไรมั่งวะมันคืออะไรวะไอ้บ๊อบมีอะไรมั่งยังไงไม่เข้าใจงงไปหมดนะครับตอนนี้ยังฟังผมอยู่ใช่ไหมครับถ้าฟังผมกดเลข2ครับอ้าวหาย โอเคโอเคครับต่อตรงนี้ครับต้องจำเลยนะครับตรงนี้ต้องจำเลยสำหรับวันแรกจะนานๆหน่อยนะครับจะนานๆเดี๋ยวคาบต่อไปจะไม่นานแล้วเดี๋ยวผมจะสอนประมาณ15นาทีแล้วที่เหลือผมให้ไปลองทำเดี๋ยวผมจะให้ทำมีคำถามมาก็พิมพ์มาผมก็จะตอบหน้าห้องเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยววันพฤหัสนะครับขอให้อยู่หน้าคอมนะครับเดี๋ยวจะพากดไปพร้อมๆกัน
ันนี้คือในส่วนของที่ต้องรู้นะครับแล้วต้องจำนะครับถ่ายรูปไปเลยนะครับกลุ่ม LINE ในสถาบันกลุ่มแรก FX Modern นี่คือกลุ่ม LINE Ad กลุ่ม LINE Ad คืออะไรมันเหมือน LINE มั้ยไม่เหมือนนะครับบอกเลยกลุ่ม LINE Ad เหมือนถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนหน้าแฟนเพจใน Facebook นั่นแหละที่เอาไว้แจ้งข่าวสารยิงเข้าไปก็มีข้อมูลเวลาท่านอยากจะพิมพ์ท่านไม่ได้คุยกับเพื่อนนะท่านคุยกับแอดมินคุยกับบอทท่านก็จะได้คุยกับแอดมินได้คุยกับบอทอะไรประมาณนั้นนี่คือ LINE Ad นะครับชัดเจนนะครับ LINE Ad ต่อมาครับเรามีสวัสดีครับเรามีกลุ่มไลน์อ่ะลองมาปุ๊บเรามีกลุ่มใหญ่แล้วคราวนี้คือกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์คือกลุ่ม FX Modern 1นี่แหละคือเป็นกลุ่มที่เราพูดคุยกับสมาชิกท่านอื่นๆว่าเอ้ยบ้านกายไฟไหม้นู่นนั่นนี่ออเดอร์ตลาดเป็นอย่างนี้คือเราจะคุยกันในโถงใหญ่เลยอันนี้ถือว่าเป็นห้องโถงใหญ่นะครับถือว่าเป็นห้องโถงใหญ่ที่เราไว้พูดคุยกันจนห้องนี้มันเต็มละตอนนี้ห้องนี้มันเต็มเราก็เลยมี FX Modern 2ตอนนี้สมาชิกท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในนี้ไหมครับถ้าไม่มีแจ้งเดี๋ยวผมจะพาเข้าเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมาน่าจะอยู่ใน FX Modern 2นะครับใหม่ๆเนี่ยจะได้อยู่ FX Modern 1กับ FX Modern 2นี่จะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารพวกผมจะดูแลเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่ากลุ่ม1หรือกลุ่ม2นะครับก็จะมีแอดมินดูแลตลอดเรื่องของการแจ้งข่าวนะครับผมโอเคนี่คือกลุ่มใหญ่นะหลังจากกลุ่มใหญ่เนี่ยมีเรื่องการแจ้งลงทะเบียนเรียนหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาบ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 ากันละเราก็จะมาซอยแล้วว่าเฮ้ยใครเรียนไดนามิกก็เข้าห้องเรียนกลุ่มไลน์ไดนามิกก็มีอาจารย์มารินเป็นผู้ดูแลในห้องนั้นก็สามารถปรึกษาได้เฮ้ยอาจารย์เส้นนั้นเส้นนี้มันตัดกันเฮ้ยอาจารย์คู่นี้ทิศทางเทรนเป็นยังไงเฮ้ยอาจารย์ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงคุยกันในห้องนี้นะครับต่อมา FX Modern FX Scrapping New ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผมนะครับมีผมที่คอยเวียนว่ายอยู่แถวๆนั้นนะครับก็กลุ่ม Scrapping Newนะครับสำหรับใครที่แบบเรียน Scrapping New อะไรอย่างเงี้ยแล้ว Scrapping Mobile นะครับ Scrapping Mobile นี่ก็ใครเล่น Mobile ก็จะเข้าไปในส่วนของห้อง Mobile ก็จะมีอาจารย์นนท์นะครับส่วนห้องนี้นะครับ FXMD Copy Trade ส่วนห้องนี้จะเป็นในห้องของนักลงทุนนะครับเป็นห้องของนักลงทุนที่เล่นในส่วนของ Copy Trade ที่เอาไว้เช็คระบบ Copy ว่าเฮ้ยระบบนั่นนี่อ๋อมาสเตอร์ออกออเดอร์ได้กำไรเท่าไหร่กับตุนเท่าไหร่เขาจะคุยกันในกลุ่มของนักลงทุนซึ่งเราสามารถเข้าได้หมดทุกห้องสมาชิกทุกคนสามารถเข้าได้หมดทุกห้องแต่ต้องเข้าเงื่อนไขว่าจะเข้าห้องไหนเนี่ยต้องเรียนก่อนถึงจะเข้าได้เนาะโอเคสำหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มของนักลงทุนนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับเงื่อนไขของการลงทุนในเรื่องของ Copy Trade ผมลืมบอกไปเลยว่าตัวลงทุนต้องเงื่อนไขยังไงเดี๋ยวถ้ายังไงใครสนใจในเรื่องของการระบบออโต้ที่ลงทุนก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ฟังแต่ตรงนี้อ่ะ FX Modern Copy Trade ตรงนี้ก็ทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับเสียค่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่500บาทต่อเดือนนะครับโดยเงื่อนไขนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับในส่วนของนักลงทุนนะครับโอเคต่อมาแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาไปไหนแล้วเอาใหม่แล้วเราอยู่ตรงไหนเราคืออยู่ตรงนี้กลุ่มชั่วคราวเฉพาะ FX ค่ายออนไลน์2เราคืออยู่กลุ่มนี้ซึ่งพอเราเรียนเสร็จครบห้องนี้เราจะปิดเวลาเรามีอะไรเราจะไปคุยกันที่ห้องใหญ่หรือห้องเรียนนั้นๆแต่ห้ามนะครับห้ามเอาพูดเรื่อง Scrapping New ไปถามห้อง Dynamic อาจารย์มึนนะครับมึนแน่นอนอย่าเอาเรื่อง Dynamic ไปถามในห้อง Scrapping Mobile นะครับอาจารย์ก็งงเหมือนกันตอบไม่ถูกนะครับ
บางทีก็งงแอดมินก็วิ่งตอบกันมั่วไปหมดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมีแอดมินเฉพาะนะครับก็มีแอดมินก็จะมีน้องเจี๊ยบแล้วก็น้องทรายนะครับแล้วรวมทั้งผมนะครับที่เป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มในสถาบันนะครับของเราจะอยู่ในส่วนของกลุ่มนี้กลุ่มชั่วคราวเฉพาะนี่คือพวกเรานะเราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารเราอยู่ตรงนี้พอหลังจากที่เราเรียนเสร็จปุ๊บกลุ่มตรงนี้ก็จะสลายเข้าสู่กลุ่มต่างๆนะครับโอเคตรงนี้เข้าใจเนาะจบในเรื่องของโครงสร้างต่อมากินเวลาไป30นาทีเป็นครับเหนื่อยบ้างยังเบรกก่อนไหมเบรกก่อนไหมแค่ฟังโครงสร้างเครียดอยู่แล้วใช่ไหมไอ้บ๊อบสอนอะไรเนี่ยแค่ฟังโครงสร้างก็เหนื่อยแล้วเบรกไหมฮะเบรกไหมเบรกสัก30วิไหมอันถ้าต่อกด7ครับต่อกด7เอากลุ่มไลน์หายโอเคมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องรู้อย่างเรื่องของโครงสร้างว่าหลายท่านเข้ามาก็อะไรยังไงมีใครเป็นใครมั่งไม่รู้เลยโอเคตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาแล้วตรงนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับผมบอกเลยชาร์ตนี้ผมจะส่งให้สมาชิกได้ดาวน์โหลดในกลุ่มแล้วท่านไปขยายความเจาะลึกเอาเองในตรงนี้ผมจะไม่ซอกซอยรายละเอียดลึกเพราะท่านฟังผมวันนี้ไม่จบแน่เราไม่เข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งเป็นคีย์ให้แล้วท่านลองไปขยายความจุดไหนที่ไม่เข้าใจอะไรอย่างไรนะครับโอเคต่อมา Forex คืออะไรหลายๆท่านอยากรู้ Forex คืออะไรวะก็คือ Forex ไงแล้วมันคืออะไรForex เรียกย่อว่า FX แปลเป็นไทยคือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกล่าวง่ายๆคือการลงทุน Forex เป็นการเก็งกำไรในค่าเงินผ่านการซื้อขายคู่สกุลเงินต่างๆวงเล็บคำโตๆเดี๋ยวผมหาดินสอเขียนเล่นก่อนคู่สกุลเงินต่างๆนะครับคู่สกุลเงินต่างๆในโลกเรามีอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่ที่เป็นทีเด็ดเลยเวลาเราจะเทรดเช่นต้องดูคำว่าคู่นะครับผมบอกว่าคู่เงินนะผมไม่ได้บอกว่าสกุลเงินนะถ้าเรียกว่าสกุลเงิน EU ครับ EU คือสกุลเงินอะไรครับEUR ต้องบอกว่า EURอันนี้จะได้ชื่อเต็ม EUR คืออะไรครับคือคู่เงินอะไร EUR คือชื่อย่อของสกุลเงินอะไรครับอ้าวมึนกันหมดเลยกลุ่มยุโรปถูกต้องครับคือเงินยูโรถูกต้องครับเฮ้ยต้องมีรางวัลจับแจกกันแล้วตอบช้าๆกันอย่างนี้นะครับคือยูโรนะครับ USD ผมไม่ถามหรอกคงรู้ๆกันหมดอ่ะ JPY คืออะไรครับ JPY คือเยนนี่ประเทศอะไรใช้ครับ Japan AV เยี่ยมมากครับญี่ปุ่นครับผมโอเคอ่ะแล้วอีกคู่นึงอ่ะ GBP ล่ะGBP ประเทศอะไรใช้ปอนคือปอนนะครับคราวนี้คู่ไอ้สกุลเงินเนี่ยก็คือ EUR USD นะครับนี่ก็คือคำว่าสกุลเงินแต่คราวนี้เวลาเราเทรดเราจะเรียกว่าคู่เงินเวลาเราจะเล่นเราจะแบบเฮ้ยเทรดคู่ไหนวะเฮ้ยคู่นี้คืออะไรวะคู่นี้จะขึ้นหรือจะลงไอ้คำว่าคู่นี้เนี่ยแหละเขาจับคู่กันเราจะเรียกย่อๆคำว่า EU คู่เ
ู้เงิน EU จะขึ้นหรือจะลงวะเราจะพูดกันอย่างนี้คือเราจะจับคู่เขาคือ EU UJ เงี้ยเวลาเราจะคุยกันเราจะ UJ GU อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะบอกว่าเทรดคู่เงินไหนเราจะพูดถึงการจับคู่ GU UJ EU และไอ้คำว่าเทรดเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวยังไงเข้าไปดูต่อนะครับซึ่งเราได้กำไรขาดทุนมาจากส่วนต่างๆของสกุลเงินนั้นที่เราทำการซื้อขายนั่นเองนะครับโดยเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อคาดการได้ว่าสกุลเงินนั้นจะเคลื่อนไหวไปทางทิศทางใดนะครับเพื่อที่จะซื้อขายเก็งกำไรได้ถูกจังหวะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้พูดกันอยู่เนี่ยมันต่างกับการพนันตรงไหนงั้นมันก็เป็นการพนันดิก็แค่แบบว่าดูแค่ว่ามันขึ้นมันลงมันต่างกับการพนันตรงไหนการพนันมัน 50-50 ครับแต่ Forex มันไม่ใช่ 50-50 มันมีการคาดคะเนการหาทิศทางแนวโน้มการสภาพตลาดเศรษฐกิจทุกอย่างมีองค์ประกอบไปหมดนะครับต่อมาเอานี้เข้าใจนะครับว่ามันต่างกับการพนันตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวได้ไงในส่วนของชาร์ตนี้ผมจะให้ทุกคนนะครับโอเควิธีเล่น Forex ต้องทำยังไงนะใครที่คิดจะลงทุนใน Forex นะครับสิ่งแรกก็คือต้องมีตังค์ไม่มีตังค์เทรดไม่ได้หลายๆท่านเอ้ยเล่นบัญชีทดลองก่อนก็ได้หลายๆเว็บให้บัญชีทดลองผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนำให้เล่นบัญชีทดลองเพราะอารมณ์มันต่างกันเล่นบัญชีทดลองท่านกดก็กดไปเถอะกดไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเล่นเงินจริงเนี่ยมันได้แต่มันก็มีในส่วนของเงินจริงที่เป็นไมโครที่ผมให้ทุกท่านได้เปิดนั่นแหละนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับท่านจะได้รู้ว่าท่านได้ท่านเสียยังไงนะครับแนะนำนะครับแนะนำถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่เหลือบาทกว่าแรงมากผมอยากให้สมาชิกเปิดพอร์ตเริ่มต้นที่100เหรียญท่านจะเห็นภาพอะไรชัดมากใน100เหรียญในเรื่องของอัตราส่วนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ท่านจะเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของเงิน100เหรียญก็ประมาณ 3,000 ถามว่าเดินไปแล้วถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอเคต่อมานะครับเทรดต้องมีตังค์นะครับและอย่างที่บอกนะครับตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงผันผวนมากทำให้นักลงทุนที่เข้ามาในตลาดนี้ต้องมั่นใจต่อว่าตัวเองมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสกุลเงินอันนี้บอกไว้เลยนะครับว่ามันเสี่ยงแต่ถ้ามั่นใจเรื่องของความรู้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาง่ายๆคือขอให้ท่านวิเคราะห์กราฟเป็นกราฟมันไม่ได้มีอะไรมากมันมีแค่ขึ้นกับลงแค่นั้นแหละนะครับสำหรับผู้สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน Forex นะครับต้องทำการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ในต่างประเทศเพราะปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการเงินในประเทศไทยรองรับลงทุนประเภทนี้ซึ่งสามารถเลือกทำบัญชีแบบเดโมอย่างที่ผมแจ้งเดโมก็คือบัญชีปลอมแหละเพื่อหัดใช้โปรแกรมให้ชำนาญก่อนทำการเทรดจริงซึ่งโบรกเกอร์ที่คนไทยนิยมใช้ก็อย่างเช่น xm.com ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ของเรานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วเล่นกันมันผิดกฎหมายป่าววะตำรวจจับเปล่าตำรวจจับไหมต้องถามก่อนตำรวจจับไหมถ้าจับผมคงไม่มานั่งพูดอยู่นี่3ปีนะครับคือมันเป็นเรื่องราวของยังไม่ผิดกฎหมายนะครับยังไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังไม่ถูกกฎหมาย 100% แต่ต้องมีข้อความเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงชัดเจนในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็ความผิดที่ลงบันทึกไว้นะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าจะบอกว่าถูกกฎหมาย 100% ไหมต้องบอกว่ากฎหมายไทยยังไม่รองรับให้ว่าผิดหรือให้ว่าถูกแต่ก็สามารถลงทุนได้หรือเล่นได้อยู่ในเรทของเงื่อนไขของการไม่ใช่เรื่องของการระดมทุนต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมีที่ไหนเอ่ยว่าลงกับผมเลยผมจะให้เท่านั้นเท่านี้ชั่วๆอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือว่าเป็นการแอบอ้างนั่นคือผิดถึงจะเป็นจริงก็ตามแต่นะครับอันนี้คือบอกเลยว่ามันผิดนะครับแต่ให้เรียนว่า
เป็นเรื่องของการลงทุนตรงนี้ก็คือจะวินวินก็คือนักลงทุนก็เข้าใจผู้รับลงทุนก็เข้าใจนั่นก็คือโอเคแฟร์ก็คือจบนะครับประมาณนั้นนะครับในเรื่องของแง่กฎหมายก็นักเทรดก็สามารถสบายใจได้นะครับตรงนี้โอเคปึ๊บข้อต่อไป Forex เทรดสกุลเงินอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex ได้แทบจะทุกสกุลเงินทั่วโลกซึ่งมีมากกว่า200คู่สกุลเงินรวมถึงเงินบาทไทยก็สามารถเทรดได้แต่คนไม่นิยมเทรดนะครับแต่คนไม่สามารถไม่นิยมนะครับเพราะคนจะนิยมไม่กี่สกุลเงินที่เป็นสกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องสูงเท่านั้นเช่นดอลลาร์ยูโรปอนเยนดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับก็จะเอาไอ้คู่พวกนี้แหละมาจับคู่จับไปจับมา UGG UAJ อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคู่ของเขาคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าคู่สกุลเงินหลักนั่นก็หมายว่าคู่เมเจอร์จำไว้เลยนะว่าถ้าเกิดมีคนถามว่าเฮ้ยคู่สกุลเงินหลักคู่อะไรเทรดอะไรอ๋อเทรดอะไรเหรอเทรดคู่ไหนเหรออย่างเงี้ยให้บอกไปเลยว่าเทรดคู่เมเจอร์นี่โชว์เซียนหน่อยเฮ้ยเทรดคู่อะไรมั่งอ๋อส่วนมากก็เทรดแต่คู่เมเจอร์อ่ะพอบอกว่าเมเจอร์มันคือจบแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าเมเจอร์คือคู่อะไรวะอันนั้นคือไม่เป็นละเมเจอร์ Major ก็คือว่าคู่สกุลเงินหลักเอาถ้าให้จำง่ายๆก็คู่ที่มันมีตัวดอลลาร์ด้วยไม่ว่าตัว USD จะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังนั่นแหละให้มองว่าเป็นเมเจอร์อันนี้เอาง่ายๆส่วนในเรื่องของความรู้ทั่วไปเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูมีพิมพ์ขึ้นมาปุ๊บคู่เงินเมเจอร์ขึ้นเลยนะครับโอเคนี่คือศัพท์ที่แบบเวลาเราใช้คุยเฟี้ยวฟ้าวกันนี่ครับคู่เงินหลักที่สำคัญถามว่าทำไมเล่นคู่เงินพวกนี้บอกเลยว่าค่าสเปซมันน้อย ค่าสเปซมันไม่เยอะค่าสเปซคืออะไรก็คือค่าน้ำค่าผ่านทางที่เราต้องเสียให้โป๊กเกอร์แหละประมาณนั้นนะครับก็นี่ก็อยู่ในส่วนของคู่เงินหลักนะครับมันเป็นการวิ่งที่ค่อนข้างสวยไม่กระชากไม่รุนแรงนะครับก็ถือว่าเขาจะหากินกับคู่เงินหลักที่สำคัญประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับตรงนี้เลยสิ่งที่ต้องรู้ถ้าบอกว่าเทรด Forex แต่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้แต่ผมเองพูดตรงๆนะเทรดมาผมก็ยังจำได้มั่งไม่ได้มั่งนะว่าคู่เงินไหนเปิดตลาดคู่ไหนผมต้องเปิดบัญชีโพยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเทรดจริงๆผมเทรดไม่กี่คู่นะครับจุดเด่นอีกอย่างของตลาด Forex คือการซื้อขายสกุลเงินได้ตลอด24ชั่วโมงตลาดมี5วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับหมายความว่าตลาด Forex เนี่ยจะเปิดตั้งแต่ตี4ของวันจันทร์จนถึงตี4ของเช้าวันเสาร์ก็คือคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์ตี4ก็ปิดละโดยจะทำการเปิดตลอดคือมันจะวิ่งทั้งวันวิ่ง24ชั่วโมงเลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเปิดปิดสกุลเงินใหญ่ๆตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณนี้ครับออสเตรเลียก็เปิดประมาณตีห้าเวลาปิดคือคำว่าเปิดตลาดเนี่ยมันทำให้กราฟมันเริ่มวิ่งนึกออกไหมฮะกราฟถ้าตลาดไม่เปิดกราฟมันก็จะกระดึบกระดึบหรือไม่ก็นิ่งคือเฉยเฉยนะครับแต่พอมันเปิดมีการเปิดมีเริ่มนักลงทุนมีเงินการซื้อขายเงินตาแล้วกราฟมันก็จะมีสีสันหน่อยมันก็จะเริ่มว่ายน้ำเป็นปลาโลมาละมันก็จะเริ่มวิ่งเริ่มขึ้นมั่งขึ้นลงมั่งว่ากันไปนะครับญี่ปุ่นเปิด 7:00 น. ถึง 14:00 น. นะครับตามชาร์ตนี้ครับอเมริกาเวลาเปิดคือ 21:00 น. ถึง 15:00 น. นะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของตลาดกู้ไม่ใช่บางวันเราไปเล่นคู่เงินอยู่คู่เงินนึงโอ้แม่ไม่วิ่งสักทีกระดึ๊บไปกระดึ๊บมาก็ต้องดูเวลาด้วยว่าเฮ้ยเขาเปิดกี่โมงแต่ไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่เปิดไม่ใช่ว่ามันจะไม่วิ่งนะมันก็วิ่งแต่มันไม่คึกคักนะครับมันก็กระดึ๊บไปกระดึ๊บมาไซด์เวย์อยู่อย่างนั้นอ่ะโอเคตรงนี้อ่านไปนะครับนี่เลยสิ่งที่พวกผม
ก็อยากรู้และคู่คุณก็อยากรู้มันจะขึ้นจะลงมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันอยากขึ้นมันก็ขึ้นอยากลงมันก็ลงไม่ใช่นะครับมันมีสาเหตุนะครับมันมีสาเหตุและแรงจูงใจนะครับคือหนึ่งเศรษฐกิจของประเทศนั้นถ้าเช่นยกตัวอย่างญี่ปุ่นประกาศนโยบายช่วยเหลือผู้แรงงานสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าในประเทศญี่ปุ่นฟังดูแล้วเฮ้ยสุขภาพเขาต้องดีแน่ๆเลยสภาพเศรษฐกิจเขามันโอเคมีผลทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเนี่ยมีผลนะครับแต่เรื่องของแข็งค่าแล้วมันจะขึ้นจะลงเดี๋ยวผมจะอธิบายไปนะครับไม่ใช่ว่าแข็งค่าแล้วมันจะขึ้นนะต้องดูด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโอเคนโยบายการทางเงินของธนาคารกลางธนาคารกลางประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้เมื่อนโยบายธนาคารประกาศให้เป็นผลดีต่อคู่เงินค่าเงินสกุลนั้นๆมันก็จะเกิด after shockการเคลื่อนไหวการในคู่เงินนั้นๆซึ่งมันก็มีผลนะครับงบการค้าระหว่างประเทศความมั่นคงของการเมืองนโยบายเศรษฐกิจภาครัฐความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็มาเก็งกำไรนักลงทุนใหญ่นะครับตรงนี้ความมั่นคงของการเมืองผมถามต่อมาว่าถ้าวันหนึ่งญี่ปุ่นโดนเกาหลีเหนือถล่มเบิ่มเลยเป็นไงครับความมั่นคงของเขาสภาพเศรษฐกิจเขาย่ำแย่ไหมครับย่ำแย่นะครับส่งผลให้อะไรครับค่าเงินเขาอ่อนค่าเงินเขาไม่มีค่าตัวนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบในบทวิเคราะห์ของการวิเคราะห์สกุลเงินนั้นๆโอเคนะครับประมาณนี้อะไรที่มันเป็นผลดีต่อสกุลเงินนั้นๆค่าเงินเขาจะแข็งอะไรที่มันเป็นผลร้ายค่าเงินเขาก็จะอ่อนประมาณนั้นโอเคต่อมา Forex สามารถทำกำไรได้ทั้งขึ้นและลงโดยมีคำสั่งซื้อขายอยู่2คำสั่งได้แก่ buy ผมให้จำแค่ buy แล้วกันสับอื่นไม่ต้องไปดูไปดูตรงนี้ไม่เส้นมันเล็กจังหวะเดี๋ยวผมหาเส้นใหญ่ก่อนโอเคเจอละbuy แล้วก็เซลล์หลายๆท่านเฮ้ยนั่นเลยซื้อ buy ซื้อเซลล์ตกลงมึงจะซื้อหรือมึงจะขายนะครับเอาง่ายๆว่าผมจะเรียกคำว่า buy เนี่ย buy คือขึ้นแล้วกันมองว่ามันขึ้นเซลล์มองว่ามันลงโอเคนะ buy เนี่ยเวลาเรามองคู่เงินอย่างยูโรกับดอลลาร์ผมมองว่ากราฟมันจะขึ้นกราฟมันจะขึ้นผมวิเคราะห์แล้วเฮ้ยแม่งขึ้นแน่ๆยังไงก็ขึ้นผมกดคำสั่ง buy เลยครับคือผมวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นแต่ถ้าเกิดผมมองแล้วว่าคู่เงินยูโรกับดอลลาร์คือเรียกสั้นๆว่า EU เราจะเรียกตัวหน้านะครับ EUว่ามันจะลงผมใส่คำสั่งเซลล์ครับผมกดคำสั่งเซลล์นั่นคือผมวิเคราะห์ว่ามันจะลงคราวนี้ที่เด็ดอีกอย่างนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ถ้าท่านคู่เงินเขาจะเป็นคู่ของเขาเดี๋ยวไปชาร์จต่อไปดีกว่าชาร์จนี้จะเห็นไม่ชัดโอเคนะครับก็คือหลักง่ายๆก็คือ buy ขึ้นเซลล์ลงมันมี2คำสั่งแค่นั้นแหละที่จะชี้เป็นชี้ตายเรานะครับถ้าเราเห็นว่ามันจะขึ้นเราก็กด buy ถ้าเห็นว่ามันจะลงเราก็กดเซลล์แค่นั้นครับโอเคต่อมาแป๊บนึงตื่นโอเคผ่านไปนะครับก็คือ buy กับ sell buy คือขึ้น sell คือลงการขึ้นลงตรงนี้จดไว้ดอกจัน80ดอกจันนะครับระบายไว้เลยวงกลมใหญ่ๆไว้
ดอกจัน8ล้านทีดอกจันเยอะๆกลัวลืมเมื่อสกุลเงินด้านหน้าแข็งค่ากว่าสกุลเงินด้านหลังกราฟจะขึ้นเออเช่น EU คำว่า EU ก็คือคู่เงินยูโร U ก็คือดอลลาร์ถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าEU มันจะเป็น EUR USD คู่เงิน EU ผมจะเรียกว่า EU นะครับถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าคู่เงินข้างหน้าเนี่ยแข็งค่ากว่าสกุลเงินหลังข้างหน้าแข็งค่ากว่าดอลลาร์กราฟจะขึ้นนะครับกราฟมันจะวิ่งขึ้นถ้าเรามองว่าด้านหน้าอ่อนค่าด้านหน้าอ่อนค่ากราฟจะลงเข้าใจนะฮะยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดคู่ UJ USD JB JVP โอเคคำถามฟังดีๆพี่แจ๊บครับขอล่มอันนึงนะโอเคขอละคำถามนี้คำถามนี้มีคะแนนมีของรางวัลส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจดก่อนผมชอบลืมเวลาผมให้ของรางวัลใครเดี๋ยวแจกร่ม FX Modern นะครับแจกร่มฟรีร่มสวยนะครับเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสอากาศแจ่มใสมากๆในขนาดเดียวกันคู่เงิน USD ประเทศอะไรใช้คู่เงินนี้ครับเอามาสักหนึ่งประเทศ USD ประเทศอะไรใช้ครับสหรัฐประเทศอะไรอีกครับมีใครตอบมากเหนือกว่านี้ไหมฮะไม่มีแล้วใช่ไหมฮะเม็กซิโกเอาไปลึกเลยโอเคสกุลเงินดอลลาร์เช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสสหรัฐประกาศแถลงทำสงครามกับสมมตินะสมมติทำสงครามกับอิรักสหรัฐประกาศสงครามกับอิรักยกเรือรบขึ้นเตรียมเรือรบเรือดำน้ำเตรียมอ่าวลอยน้ำเตรียมจะไปทะเลสงอิรักคำถามต่อมาข่าวออกมาอย่างเงี้ยตอนเช้าในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศคนว่างงาน 70% ของประเทศคู่เงินนี้ครับJVP เนี่ยจะส่งกราฟจะผสมผมยังไงครับยูเจเมื่อกราฟจะลงโหคุณเก่งได้ไปครับเดี๋ยวเอ้ยใครเดี๋ยวใครได้วะเดี๋ยวดูก่อน ใครตอบก่อนวะคุณเก่งครับคุณเก่งตอบมาก่อนโอเคค่าเงินด้านหน้าเขาจะไม่แข็งเขาจะอ่อนค่านะครับเมื่อสกุลด้านหน้าอ่อนค่ากว่าสกุลเงินด้านหลังกราฟจะลงคุณเก่งนะครับคุณเก่งง่ายไปคุณเก่งกล้องให้พี่เก่งเขาเนาะเขาเป็นนักบาสที่ยโสที่เราไปแข่งด้วยอวยเขาหน่อยให้เขามึงไม่ต้องเอาหรอกเก่งนะครับคุณเก่งยโสนะครับโอเคได้ไปนะครับล่มเดี๋ยวผมติดต่อหลังไมค์เดี๋ยวขอที่อยู่เดี๋ยวผมส่งของให้แต่ในขณะเดียวกัน
ไอ้เนี่ยข่าวออกมาทำสงครามก็จริงแต่ในขนาดเดียวกันญี่ปุ่นโดนเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามประเทศไปตกห่างชายฝั่ง10กิโลคราวนี้อยู่ที่นักเทรดแล้วแหละเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าข่าวไหนจะส่งผลมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นการบ้านให้เราเป็นเรื่องของเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของข่าวนอกตารางหรืออะไรต่างๆนานาที่เราต้องไปหาในกระดานเศรษฐกิจนั้นๆ นะครับซึ่งน้องทรายแอดมินจะโพสต์อยู่แล้วแต่บางทีมันมีข่าวนอกตารางที่มันไม่ได้แจ้งนะครับอันนี้ก็สามารถไปหาได้อันนี้พอจะเข้าใจแล้วเนาะในเรื่องของกราฟขึ้นกราฟลงเป็นยังไงนะครับให้จำชาร์ตนี้ไว้โอเคเมื่อกี้บอกอเมริกาทำสงครามอิรักมารินวิ่งเลยมารินนึกว่ามีข่าวจริงนะครับมารินกระตุกเลยมันไม่ได้รู้เลยว่านั่งสอนอยู่มารินวิ่งไปเขี่ยกล้ามตัวเองเลยมันนึกว่าข่าวจริงโอเคต่อมาอ้าวไม่ได้จะลงโอเคศัพท์ที่ใช้ศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของการเทรดจริงๆมันมีหลายมากหลายศัพท์มากหลายอันแต่วันนี้ผมจะยกมาไม่กี่ประโยคเอาที่แบบเราพอใช้แล้วเราพูดกันรู้เรื่องนะครับส่วนอะไรที่มันแบบเงินหนึ่งอันสูงก็ไปทบทวนหากันเอาเองนะครับเพราะว่าสอนนี้3ปีคงไม่จบนะครับเอาที่แบบเราใช้บ่อยๆแล้วกันเนาะ buy เมื่อเรามองว่ากราฟจะขึ้น sell เมื่อเรามองว่ากราฟจะลง stop loss stop loss คือการตั้งขาดทุนไว้ล่วงหน้าเช่นเมื่อเรากด buy เรามองแล้วว่าโอ้ชิบหายแล้วแม่งติดลบแน่ๆแต่เรายอมให้มันติดลบแค่ถึงจุดใดจุดหนึ่งนั่นคือการเราตั้ง stop loss ไว้เหมือนเราเล่นไพ่อะเรามีตังค์ติดตัวอยู่พันนึงแต่เรายอมเสียอยู่100ถ้าเสียหมด100นั่นคือเราเลิกเล่นเลิกเล่นนั่นคือการตั้ง stop loss นะครับส่วน take profit คืออะไรคือตั้งกำไรล่วงหน้าเช่นเหมือนเราเล่นไพ่เหมือนกันตั้งในใจแล้วถ้าได้มาสัก200ฉันจะเลิกเล่นเหมือนกันนะครับเหมือนกันจริงๆเป็นคนไม่เล่นไพ่นะครับพอดีมีน้องเยอะน้องเล่าให้ฟังบ่อยน้องเล่าให้ฟังก็เลยซึมซับมาบ้างนะครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะครับโอเคเข้าใจนะฮะเรื่องของศัพท์ตรงนี้อยากให้จำนะครับต้องให้รู้ว่า stop loss คืออะไรเพราะส่วนมากเขาจะคุยกันว่า take profit เท่าไหร่เนี่ย take profit เท่าไหร่อ่ะได้ take profit เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันเป็นจุดละจุดกี่จุด100จุด200จุดว่ากันไปนะครับโอเคต่อมานี่เลยอันนี้ก็สำคัญ pending order นะครับ pending order คือการตั้งคำสั่งล่วงหน้านะครับคำว่าตั้งคำสั่งล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการตั้ง stop loss หรือการตั้ง TP ไม่ได้หมายถึงการตั้ง stop loss หรือการตั้ง take profit นะครับคำตั้งคำสั่ง pending order คือการตั้งคำสั่งล่วงหน้าในหน้าที่นี้คือการตั้ง sell การตั้งที่เรามองว่ากราฟมันจะลงเราไปตั้งคำสั่งเซลไว้ล่วงหน้าเมื่อไหร่ที่กราฟมาชนจุดที่เราตั้งไว้คำสั่งเราก็จะเปิดเซลอัตโนมัติbuy ก็เหมือนกันเรามองว่ากราฟมันจะขึ้นถ้ากราฟมันมาชนตรงนี้นะแสดงว่ากราฟมันจะขึ้นนั่นก็หมายความว่าเรามาตั้ง buy ไว้ตรงนี้แหละตั้ง buy ไว้พอกราฟมันมาชนปั๊บมันก็จะทำงานนั่นคือมันทำงานก็คือการตั้ง pending order ไว้นะครับในส่วนของการใช้โปรแกรมเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีโอเคเอามาศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเทรด pip point pip คืออะไรคือ pip ขนมไม่ใช่หน่วยนับกำไรขาดทุนนะครับคือหน่วยนับกำไรขาดทุนถ้าคิดกันง่ายๆ1 pip นะครับ1 pipจริงๆเอาเป็นเกณฑ์กลางคือมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะมันอยู่ที่ใครจะพูดดีกว่าส่วนมากแล้วเวลาเราคุยกันเนี่ย
เราจะไม่คุยกันกลับไปกลับมาถ้าเอาแบบกลางๆแบบเบสิกที่เราภาษาเราคุยกันเราจะพูดกันว่า point ก็คือจุดเฮ้ยกี่จุดวะ200จุด100จุด500จุด1000จุด500จุด300จุดเราจะพูดกันเป็นจุดคือหน่วยนับกำไรเช่นถ้าท่านออกหลอดไซส์คือคำสั่ง 0.01 ถ้าเราได้กินไป100จุดเราก็เอา 0.01 นั่นแหละไปคูณ100นั่นแหละก็คือผลกำไรผลประกอบการได้หรือขาดทุนอยู่ตรงนั้นคือหน่วยตรงเนี้ยหน่วยจุดตรงนี้แหละจะเป็นตัวไปคูณกับหลอดไซส์คือขนาดที่เราออกออเดอร์ไปนะครับถ้าพูดจริงๆก็เหมือนตาละเท่านั้นตาละเท่านี้แหละไปคูณในส่วนของจุดโอเคหลอดไซส์นะครับหลอดไซส์คือขนาดของคำสั่งนะครับเดี๋ยวขออภัยครับพอดีมารินเอาปลาหมึกมาให้กินเดี๋ยวขอญาตเคี้ยวก่อนนะแล้วหยาบด้วยจังจังเคี้ยวปลาหมึกอยู่โอเคครับขออภัยครับไปปลาหมึกหยาบมากโอเคหลอดไซส์ครับหลอดไซส์คือขนาดของคำสั่งส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาผมบอกให้ออกหลอดไซส์เนี่ยผมจะบอกแล้วว่าถ้าทุนเท่านี้ให้ออกเท่านี้ 0.1 0.2 0.5 ว่ากันไปตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวตอนเราเล่นโปรแกรมเราจะรู้ตรงนี้ต้องจำไว้คือขนาดของคำสั่งคำออเดอร์ขนาดของออเดอร์ที่ออกว่าจะเล็กจะใหญ่นี่แหละเขาเรียกว่าหลอดไซส์นะครับต่อมาคือสเปซค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนี่แหละครับค่าสเปซในการซื้อขายจำไว้เลยจำไว้ตรงนี้เลยบางท่านกดออเดอร์ออกไปกดปั๊กติดลบติดลบเพราะอะไรนั่นแหละครับคือท่านได้เสียค่าสเปซก็คือค่าน้ำอ่ะค่าน้ำค่าโป๊กเกอร์ค่าซื้อขายกันซึ่งท่านไปเล่นโป๊กเกอร์ไหนหรือเล่นกับใครท่านก็ได้เสียอยู่แล้วมันเป็นเสียปกติไม่ได้เสียเรียอะไรแต่คู่เงินที่ผมให้เลือกเล่นในส่วนของเมเจอร์คู่เงินหลักนั่นแหละคือค่าสเปซมันจะน้อยถ้าให้เลือกในส่วนของค่าสเปซเอาสักไม่เกิน30หรือไม่เกินสัก35นี่กำลังสวยถ้าเกินกว่านี้คือไป40 50เนี่ยคือแบบคือมันเยอะละนะครับก็คืออยากเล่นก็เล่นได้นะครับแต่ก็แนะนำว่าเลือกเอาสวยๆน้อยๆดีกว่ากำลังดีนะครับต่อมานะครับ account ก็คือมีใครไม่ทราบไหมครับว่า account คืออะไรมีใครที่ยังไม่มี account มั้ยในหน้าที่นี้ account ก็คือ ID ของท่านนั่นแหละที่เวลาผมขอว่า MT4 อะไรครับเลข ID คืออะไรครับนั่นแหละคือ account สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องรู้นะครับสิ่งท่านต้องรู้คืออะไรคือ account กับเรียว account คืออะไร password คืออะไรแล้วก็ server ท่านอะ server ที่เท่าไหร่เพราะถ้าเกิดท่านไม่ทราบ3สิ่งเนี้ยท่านจะไม่สามารถเทรดได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ account แล้วก็ server แล้วก็รหัสผ่านนะครับส่วนหาดูได้จากไหนอ่ะลืมแล้วอ่ะผมส่งคลิปให้ไปดูแล้วในการดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกอินเข้าตรงนั้นสามารถไปทบทวนได้เลยการเข้าหน้าเว็บนะครับโอเคผ่านไปนะครับโอเคหน้าต่อไปโอเคประเภทของบัญชีในการเทรดตรงนี้คือจำเป็นต้องรู้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเอาหลักๆดีกว่าเอาที่แบบพูดกันทั่วไปของ XM ก็จะมีบัญชีของ Standard นะครับเอาไปหายก็จะเป็นบัญชีของ Standard นะครับ Standard คือบัญชีอะไรก็คือบัญชีปกติก็คือ Standard แหละแต่เขาจะมีหน่วยที่มันเยอะกว่า
ันนี้เหมาะสำหรับคนที่เทรดมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เงินเยอะในการเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยงถ้าใครทุนน้อยๆเนี่ยไปเล่นในส่วนของพอร์ตสแตนดาร์ดเนี่ยผมบอกเลยว่าความเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ถ้าใครเทรดอยู่สักพันเหรียญโอเคสแตนดาร์ดผมรับได้นะครับรับได้แต่สำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยเจ๋งอะเข้าแม่นเข้าอะไรได้บางที50เหรียญ100เหรียญก็สามารถเล่นสแตนดาร์ดได้อันนี้ไม่ว่ากันอันนี้คือไม่ว่ากันนะครับต่อมาตอนนี้ผมจะให้สมาชิกเนี่ยได้มีของส่วนของบัญชีไมโครนะครับไมโครนี่ดีตรงไหนมันมีความเสี่ยงน้อยเพราะว่าหน่วยเงินมันน้อยนะครับหน่วยเงินมันน้อยผมก็เลยแบบเวลาบวกก็บวกไม่เยอะแต่เวลาลบมันก็ลบไม่เยอะเราจะได้เห็นในเรื่องของการแก้เกมการอะไรประมาณเนี้ยมันจะได้ทำให้ดูรัดกุมนิดนึงนะครับในส่วนของบัญชีไมโครคราวนี้ความแตกต่างของเขาคือตรงไหนยกตัวอย่างง่ายๆสแตนดาร์ดหลอดไซส์ของสแตนดาร์ดก็คือขนาดของออเดอร์ครับหลอดไซส์สแตนดาร์ด 0.01 ถ้าเขาเดินทางไป100จุดไม่ว่าจะถูกทางหรือผิดทางฟังนะครับหลอดไซส์สแตนดาร์ด 0.01เมื่อเขาลงหลงทางหรือถูกทางก็ตามแต่100จุดเขาจะบวก1เหรียญทันทีหรือไม่ก็ลบ1เหรียญทันทีมากันเป็นเหรียญเลยถ้าผิดทางไป100จุดก็ติดลบ1เหรียญถ้าถูกทางไป100จุดก็บวก1เหรียญโอเคนะครับต่อมาไมโครหลอดไซส์ไมโคร 0.01 เดินทางไป100จุดจะบวกหรือลบ 0.1 เท่านั้นมันดูไม่เสี่ยงนะครับมันดูไม่เสี่ยงนี่แหละครับสิ่งที่มันแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว 0.01 สแตนดาร์ดจะเท่ากับ 1.00 ไมโครเข้าใจในอัตราส่วนตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคำถามต่อมาสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดหลงทางไป500จุดจะมีผลให้เกิดอะไรขึ้นกับเราครับหลอดไซส์ 0.01 สแตนดาร์ดหลงทางไป500จุดจะมีผลอะไรกับเราครับเราจะมีผลอะไรยังไง5เหรียญยังไม่ถูกครับมีคำตอบที่ถูกกว่านี้ไหมอ้าวงงกันหมดเลยบวกลบ5เหรียญผิดครับเสียผิดครับติดลบ5เหรียญพี่เจนนี่ตอบถูกครับโอ้พี่เจนนี่กับพี่ดินตอบถูกโอเคผมไม่ได้บอกว่าผมจะให้รางวัลนะผมถามเฉยคำตอบต้องบอกว่าบวกลบ5เหรียญไม่ใช่เราจะแค่ติดลบอยู่5เหรียญแต่เรายังไม่แพ้เรายังไม่แพ้เราแค่ติดลบนึกออกไหมจะบอกว่าเสียก็ไม่ใช่คือเรายังไม่เสียเราแค่ติดลบนะครับเราแค่ติดลบ5เท่านั้นนะครับแต่คราวนี้คำถามต่อมาผมถามหน่อยดีว่าการติดลบของเราเนี่ยไอ้ติดลบ5เหรียญเนี่ยหรือติดลบ10เหรียญหรือติดลบ50เหรียญเนี่ยเรามีสิทธิ์ติดลบได้ถึงเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าเจ๊งเรามีใจเย็นครับคุณเก่งครับใจเย็นครับใจเย็นๆตามเงินในพอร์ตเกือบถูกยังไม่ถูกทั้งหมดก็ถูกแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดมีใครตอบไอเด็กค่ายเก่าอ่ะอยู่ไหนโย่พี่เจนนี่ตอบถูกอีกแล้วนะครับพี่เจนนี่ตอบคือเงินในพอร์ต
แล้วก็บวกเครดิตนิดหน่อยเครดิตตรงนี้คือ XM เขาจะให้ในกรณีที่เราฝากเงินเข้า XM เขาจะมีโบนัส 50% โบนัส 100% สำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมก็จะได้โบนัส 100% จากสำหรับคนที่ไปอุบลสำหรับคนที่ไปอุบลผมกระซิบให้ได้โบนัส 100% สำหรับคนที่ไปอุบลนะครับจะได้โบนัส 100% ท่านเติม200ท่านจะได้เพิ่มอีก200เหรียญเครดิตนั่นก็หมายความว่าแทนที่ท่านจะติดลบได้แค่200เหรียญใช่ไหมท่านจะสามารถติดลบได้ถึง400เหรียญเลยนะครับตามเงินในพอร์ตแล้วก็เครดิตที่ XM เขาให้กระซิบให้เลยว่าสำหรับคนที่ไปอุบลจะได้เครดิต 100% นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนอยู่300เหรียญแล้วเทรดไปเนี่ยโอ้หลงทางติดลบ100เหรียญ200เหรียญ300เหรียญปกติติดลบ300เหรียญเป็นไงครับเจ๊งครับพอร์ตแตกนั่นคือหลงทางจนพอร์ตเอาไม่อยู่เขาเรียกว่าหลงทางจนพอร์ตเอาไม่อยู่แต่เดชะบุญครับเรามีเครดิตจาก XM ที่ไปร่วมสัมมนาได้เครดิตมา300เหรียญเป็น600รวมเงินรวมบาลานซ์แล้วก็รวมเครดิตรวมเป็น600เหรียญเราสามารถติดลบได้จนถึง600เหรียญเราถึงจะพอร์ตแตกแต่บางทีเราอาจจะติดลบได้ถึง400 500แล้วกราฟมันกลับมาจนมาทำเป็นกำไรแล้วสามารถปิดออเดอร์ได้นะครับพี่กอทอได้ไหมหมายถึงอะไรครับพี่วิเชียรหมายถึงอะไรครับพี่กอทอได้ไหมเดี๋ยวพี่มาใหม่นะครับโอเคตรงนี้เข้าใจเนาะในเรื่องของหลอดไซส์มีใครงงๆไหมฮะไอ้บ๊อบพูดอะไรของมึงเนี่ยสัมมนาได้ครับพี่วันที่16ได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับนอกจากจะได้เครดิต 100% แล้วคนที่ไปสัมมนาที่ก่อนยังจะได้ถ่ายรูปร่วมกับผมเอาล้อเล่นเอาล้อเล่นนะครับตกลงมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับถึงตรงนี้แล้วบ๊อบสอนดีมากไม่สงสัยอะไรเลยเป็นไงบ้างครับอันนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ดูก่อนโอ้ชั่วโมงกว่าไม่เก็บครับไม่เก็บผมล้อเล่นพี่อ่ะนะครับตรงนี้นะครับในเนื้อหาของ okay. ของพื้นฐานนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์วันแรกวันนี้ท่านรู้แล้วแหละว่า Forex คืออะไรเดี๋ยววันพฤหัสผมจะเริ่มให้ใช้โปรแกรมนะครับตรงนี้มีท่านใดสงสัยอะไรยังไงไหมครับถ้าไม่มีกดเลข4ครับสงสัยแล้วเนี่ยมันพูดมาสงสัยหมดเลยพูดแล้วว่ะเอาใหม่บ๊อบเอาใหม่โอเคนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะลิงก์ไฟล์ตัวนี้ผมจะส่งให้อันนี้ต้องยอมรับในส่วนของเนื้อหาอันนี้ต้องแจ้งเลยว่ามันอาจจะไม่ครบถ้วนเต็มร้อยแต่ผมมองว่าวันนี้มีแน่ 30-40% นะครับ 30-40% ส่วนคีย์ต่างๆที่ผมให้ไปท่านสมาชิกสามารถเอาไปขยายผลต่อในช่องความรู้อื่นๆได้นะครับวันนี้ด้วยความที่มันความเวลามันจำกัดเนาะเราผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นคีย์ที่ใช้เฉพาะการเฉพาะกิจที่สามารถรู้เท่านี้ก็สามารถเอาไปเทรดได้เดี๋ยวพี่นพมีเรื่องจะคุยด้วยครับเดี๋ยวฝากพี่นพครับก็ขอสวัสดีนะครับสมาชิกไม่เคยพูดเลยวันนี้ขอแซมนิดนึงนะครับพรุ่งนี้นะฮะขอให้เราร่วมกันอาราธนาบุญนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญกันที่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรตชดปากแกอายอปากแกอายออะไรชื่ออะไรปากแกอายอปากกางงออะไรอย่างงี้นะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
พรุ่งนี้นะฮะเราจัดให้สมาชิกเราทุกคนเลยนะครับสมาชิกเอฟโมเดิร์นนะฮะเราจะไปร่วมทำบุญกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีของเอฟโมเดิร์นแล้วพรุ่งนี้บังเอิญพอดีเลยนะฮะซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยก็ตรงก็วันคล้ายวันเกิดของคุณเจี๊ยบด้วยนะฮะของบอสของสถาบันนะฮะเราก็ทำเพื่อสมาชิกทุกคนนะฮะทำเพื่อสมาชิกทุกคนนะครับก็มีสมาชิกบางท่านก็โอนเงินเข้ามาก็ขอขอบคุณเราจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนอีกนะครับเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนส่วนของเต็มเลยฮะตอนนี้2คันรถปิกอัพเลยพรุ่งนี้นะครับ2คันรถปิกอัพเราคิดว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไม่ได้หรือเปล่าในลำห้วย 2-3 ห้วยแต่คิดว่าเขารายงานมาแล้วว่าทหารทางโน้นก็เตรียมพร้อมไปแล้วใช่ไหมฮะสแตนบายไว้แล้วถ้าเราผ่านลำห้วยไม่ได้นะฮะตามที่รูปที่ลงไปนะฮะก็ขออาราธนาบุญตรงนี้นะครับให้สมาชิก FF Golden ทุกคนนะฮะจงมีความสุขความเจริญแล้วก็ให้รวยๆยิ่งๆไปควบคู่กันไปนะฮะแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะฮะในเรื่องของ Forex นะครับก็โค้ชบ๊อบก็ได้พูดไปแล้วนะครับแต่ผมจะเสริมอีกนิดนึงนะฮะคือใจเย็นๆนะฮะการเล่น Forex เราต้องใช้สมาธิใจเย็นๆครับมันไม่ได้ขึ้นไปเป็นหมื่นจุดหรอกครับเดี๋ยวมันก็ลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเราเล่นให้รู้ตัวนะฮะเล่นให้รู้ตัวที่นี้คืออะไรคือบาลานซ์นะครับการจะเข้าออเดอร์แต่ละครั้งนะครับอย่าใจร้อนนะครับออกคำสั่งแต่ละคำสั่งต้องคิดให้มากนะฮะเพราะเงินแต่ละบาทชั่วโมงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าดีเซลเล่นละเกือบ30บาทแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่ลำบากที่สุดนะครับผมไม่ต้องการอะไรจากสมาชิกนะครับขอให้สมาชิกทุกคนอยู่ให้นานที่สุดเราเป็นครอบครัวใหญ่นะครับครอบครัวเอเวอร์เบิร์นเป็นครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นที่เข้ามาตรงนี้ผมถือว่าพี่น้องผมทุกคนนะครับแล้ววันเสาร์ที่เท่าไหร่16นะเรามาร่วมสัมมนากันเรามาแรงแสดงพลังกันนะฮะพลังสามัคคีกันก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนนะฮะทีมงานภูเก็ตไม่ว่าที่ไหนอะไรต่างๆทุกทีมงานนะฮะก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญด้วยกันขอบพระคุณมากครับนะครับก็เป็นข้อความจากพี่นพนะครับผู้บริหารสถาบันเอเวกโมเดิร์นท่านหนึ่งนะครับพอดีท่านเดินผ่านมาก็อยากจะพูดคุยอยากจะพบปะนะครับก็เป็นคนที่พูดเก่งนะครับหลายๆท่านเห็นแกไปวืดในกลุ่มครับจริงๆก็เป็นคนที่ใจดีนะครับใจดีมากๆโอเคในส่วนของตรงนี้แล้วผมจะพูดอะไรวะลืมโอเคท่านมีข้อใดอะไรยังไงสงสัยเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่ผมสอนตรงนี้หรืออยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วมือสั่นอยากเห็นมากแล้วเป็นไงบ้างครับใจเย็นครับใจเย็นครับอย่างเก็บอย่างที่บอกครับล่วงกันมาเยอะครับอย่างน้อยๆผมเห็นหลายๆท่านเนี่ยล่วงกันมาเยอะครับพูดใจร้อนๆนะครับก็นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับเราก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูแลกันนะครับแต่สำคัญก็คืออยากให้จำภาพในเรื่องของโครงสร้างของสถาบันเราให้ได้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อและประสานงานต่างๆนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้แล้วถ้าไม่มีอะไรสงสัยยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้ายังไงก็พบกันในวันพฤหัสเดี๋ยวอาจารย์มารินมีอะไรอยากจะฝากสมาชิกนิดนึงอาจารย์มารินคืออาจารย์ที่ดูแลในส่วนของคอร์ส FX ในอะไรวะไดนามิกไดนามิกนะครับอาจารย์มารินก็จะดูแลตรงนั้นเดี๋ยวผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยจบจากนี้ไปเนี่ยต้องไปเจออาจารย์มารินแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มารินต้อนรับนักศึกษาใหม่ก่อนนะครับอาจารย์มารินครับเชิญครับตั้งแต่นี้ใช่ไหมไหนเทสฮัลโหลอันนี้คือได้ยินตอนนี้นะครับเดี๋ยวรับหน้าที่แทนโค้ชบ๊อบนะครับถ้าจะเบอร์แล้วเดี๋ยวให้โค้ชบ๊อบพักกินปลาหมึกแป๊บนึงนะครับก็สวัสดีนะครับค่ายออนไลน์รอบ2นะครับผมอาจารย์มลินนะครับสอนคอร์สDynamicนะครับจะเป็นการเทรดมือแล้วก็นอกจากจะเทรดมือแล้วเนี่ยยังได้เรื่องของการmindset การเทรดหรือว่าเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับจะครอบคลุมให้ทั้งหมดเลยเพื่อ
ปูพื้นฐานให้ทุกคนเนี่ยในสมาชิกของ FX Modern เนี่ยได้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพในอนาคตได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ค่ายวันแรกนะครับยังไงก็ติดตามเดี๋ยวทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับตั้งใจเรียนมีอะไรอีกดีไหนทำไมไม่เห็นมีใครพิมพ์อะไรเลยนักเรียนใหม่อ๋อนักเรียนใหม่ใช่ไหมอันนี้คือใหม่มากใช่ไหมครับบางคนยังเพิ่งจะรู้จัก Forex เองใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะครับ Forex ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีคนทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยจะบอกว่าทุกคนโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้เข้ามาที่สถาบันเพราะว่าเทรดเดอร์ข้างนอกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยล้มลุกคลุกคลานแล้วก็หาระบบหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเทรดได้เนี่ยซึ่งมันยากมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนโชคดีมากๆที่มีคนที่มีประสบการณ์มีโค้ชมีทีมอาจารย์เนี่ยคอยดูแลนะครับไม่ต้องกลัวครับว่างงอะไรแต่ว่าเราจะเรียกว่ายังไงอ่ะปลอดภัยกว่าเพราะว่ามีคนนำทางครับเราไม่ต้องไปงมหาระบบหรือว่าเสี่ยงหรือทดลองอะไรเองครับก็ดีแล้วครับที่เข้ามาอยู่ในสถาบันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเรียนอื่นๆเนาะโอเคครับทุน copy trade อยู่ที่ 1,000 เหรียญครับเดี๋ยวStop record.